ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมณสุภวาระเฉลิมพระชนพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท12สิงหาคม2562ข้าพระพุทธเจ้านางมัทนาสุวรรณนุชประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงประสบนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติทรงประทับรอยพระบาททุกพื้นดินแห่งราชอาณาจักรโดยมิทรงเหน็ดเหนื่อยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยรักใคร่ปวงประสบนิกรทั้งปวงดุจดั่งความรักของแม่ที่มีต่อลูกด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประสบนิกรตลอดมาในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2562ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาคแห่งพระรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดจิรัติกาลเทอมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ